เริ่มต้นนะคะให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Adobe Dream ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วให้คลิกที่ไฟล์ HTML นะคะภาษา HTML ที่เราจะใช้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราคลิกแล้วนะคะให้เราตั้งค่าก่อนเลยนะคะตั้งค่าของไซส์ก่อนเลยไซส์ New Size สำหรับใครที่สร้างไซส์ไว้แล้วก็ต้องเลือก Size Manage Size นะคะพอดีว่าคุณครูไปลบโฟลเดอร์ที่ครูได้สร้างเอาไว้นะคะคราวนี้เราก็จะตั้งไซส์ใหม่เป็น PK2361 นะคะเสร็จแล้วก็เลือก Local Size Folder คือตำแหน่งของไฟล์ที่เราเก็บเว็บไซต์ของเราทั้งหมดนะคะคุณครูก็ไปเลือกที่เว็บ PK232561นะคะเสร็จแล้วก็คลิก Open นะคะแล้วก็ Select เนี่ยเลือก Select เข้าไปเลยนะคะเอ๊ะหรือว่าจะเลือกไปที่ร้านดอกไม้อ่ะเลือกร้านดอกไม้ละกัน Select เข้าไปในโฟลเดอร์ร้านดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็เซฟเพราะว่าคุณครูจะเก็บไว้ที่ไฟล์ร้านดอกไม้นะคะพอหลังจากนั้นหน้านี้ก็ไฟล์นะคะเราเซฟจาก Photoshop เป็นไฟล์เวฟนะคะก็จะใช้หลักการ Open แต่ถ้าใครไม่ได้เซฟเป็นไฟล์เวฟนะคะคุณครูมีอีกวิธีหนึ่งคือเราเซฟมาแต่รูปภาพนะคะมีวิธีหนึ่งก็คือสามารถคลิกที่Insert ได้นะคะinsert image นะคะเลือกรูปภาพมาสมมุติใครที่ไม่ได้เซฟเป็นไฟล์ HTML นะคะก็เลือก GIF อันนี้จะเป็นหน้าแรกที่เราจะใช้แล้วก็ insert แล้วก็โอเคนะคะโอเคเนี่ยค่ะเขาก็จะมาที่หน้าแรกแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเราจะจัดองค์ประกอบของหน้าแรกนี้ให้อยู่กึ่งกลางไปที่ modify page property นะคะเลือก Appearance แท็บที่2 HTML นะคะ HTML Image ถ้าเราจะเลือกเป็นรูปภาพเป็นพื้นหลังเราก็เลือกที่ Browse ตรงนี้ได้แต่ว่าคุณครูจะใช้สีโดยดูดสีมาจากสีข้างๆเนี่ยค่ะนะคะ Text เวลาลิงก์หน้านี้อ่ะไม่กำหนดลิงก์ในหน้านี้นะคะแต่จะกำหนดให้อยู่กึ่งกลางเล็บมาร์จิ้นนี่คือเรากำหนดให้ส่วนประกอบของหน้าเว็บเนี่ยค่ะอยู่กึ่งกลางหน้าจอพอดีนะคะถ้าเราไม่กำหนดตรงนี้เขาจะมีพื้นที่ห่างแก๊ปห่างประมาณ5เซนนะคะเล็บมาร์จิ้นท็อปมาร์จิ้นถ้ากำหนดเป็น0หมายความว่าจะไม่มีพื้นที่อยู่ข้างบนเลยนะคะเสร็จแล้วก็แอปพลายเสร็จแล้วก็โอเคนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้พื้นหลังที่เป็นสีนี้นะคะให้นักเรียนเซฟไฟล์เซฟตั้งชื่อเป็นคุณครูจะเซฟทับหน้าแรกเลย Index เพราะว่าเวลาที่เราอัพโฟลเดอร์นี้ขึ้นไปทั้งโฟลเดอร์ร้านดอกไม้ขึ้นไปทั้งร้านเนี่ยค่ะถ้าเราตั้งชื่อเป็น Index เขาจะชี้มาที่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะเพราะนั้นคำว่า Index ก็พิมพ์ให้ถูกด้วยถ้าหากว่านักเรียนพิมพ์คำว่า Index ไม่ถูกเนี่ยเว็บไซต์เราก็จะเข้าไม่ได้นะคะครูก็เซฟทับไปเลยเขาจะขึ้นข้อความว่าต้องการที่จะเซฟทับหรือไม่ก็คลิกเยสไปเลยนะคะเสร็จแล้วสามารถพรีวิวได้ F12 ดูนะคะเห็นไหมคะยังไม่มีการลิงก์นะคะแต่ว่าอยู่เต็มหน้าจอพอดีแล้วนะคะ